ู้เอกของรายการนะครับผมวันนี้ในศึกบางระจันนะครับคู่เอกก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนมาดูว่าความพร้อมทั้งคู่เป็นไงผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีครับทั้งคู่ครับสวัสดีครับมุมแดงน้ำตัวกันเลยเสือมิตรมอภูวนาในพลขอนแก่นครับโอ้โหยาวจัดเสือมิตรมอภูวนาในพลขอนแก่นมึงกันครับราชสีนอกเอามวยไทยครับราชสีนอกเอามวยไทยนะครับมาที่เสือมิตรก่อนเลยวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับ122ครับ122มาสอบเกินไป2ปอนด์ครับเกินไป2ปอนด์ทำไมผ่านไวยังอ่ะไม่ค่อยจะคุมมาเยอะเท่าไหร่น้ำหนักนี้ไม่ค่อยได้คุมครับก็เลยไม่มีปัญหาเลยมาทำสบายๆครับนะครับผมแสดงว่าตอนนี้ก็ยังไม่เหนื่อยเลยดิยังครับยังเลยนะครับเป็นไงบ้าง122นี่ได้คุมมากี่โลเองก็3-4โล3-4โลโอ้โหคิดว่ากดได้ต่ำสุดเท่าไหร่อ่ะก็เท่านี้นี่เท่านี้เลยครับอ๋อนี่คือน้ำหนักที่ออกอาวุธได้สบายสบายสบายนะครับผม122แล้วเราหายจากราชดำเนินไปกี่เดือนเนี่ยนานอยู่เหมือนกันครับนานอยู่นะไปต่อยช่อง3เพราะว่าเราไปชกในมวยรอบครับมวยรอบอะไรอ่ะม้าบินครับมวยรอบม้าบินวันนั้นได้ที่ได้ที่3ได้ที่3รอบรองนี่แพ้ใครแพ้เพชรสีหมอกครับแพ้เพชรสีหมอกโอ้โหวันนั้นเตะหนักจริงไหมหนักจริงนะแล้วเราก็ไปชิงที่3กับสิงห์ทองครับกับสิงห์ทองชนะชนะครับคะแนนหรือน็อกคะแนนครับคะแนนนะครับผมวันนี้โอ้โหกลับมาราชดำเนินจัดเจอของใหญ่เลยหนักอกหนักใจไม่ได้เห็นรูปร่างเนี่ยไม่ครับไม่เลยนะการฟิตซ้อมอยู่ที่มอปูนาครับมีใครช่วยป้ามาซ้อมบ้างก็พวกหนุ่มเทศกิจพลเอกนะครับครับผมไอ้หนุ่มเทศกิจนี่หลายคนอาจจะไม่รู้จักจะบอกว่าเพชรวาลินนี่โอ้เลยนะครับผมซ้อมมากี่วันเนี่ย3อาทิตย์ครับ3อาทิตย์เต็มๆนะครับผมแล้วฝนตกมั้ยเนี่ยที่ค่ายเนี่ยก็ตกนะตกนะแต่ไม่ลำบากไม่มีปัญหาเลยนะครับอ้าวศึกษาเทปเข้ามายังดูแล้วมีลูกไหนน่ากลัวบ้างเนี่ยก็เขามีทุกลูกครับสไตล์หลากหลายนะครับผมวันนี้เอาอะไรไปสู้กันดีก็ทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมัดซ้ายขวาวันนี้มาไหมเนี่ยมาต้องมานะต้องทำการนะมาเกิดที่นี่ซะหน่อยหายไปนานคิดถึงบรรยากาศไหมในแอร์เย็นๆเนี่ยคิดถึงคิดถึงนะอ้าวฝากคุณน้องแฟนมวยหน่อยคนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอายุไหร่แล้วครับ24ครับ24ปีค่าตัวไฟล่าสุด 40,000 ครับอ้าวฝากพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ช่วยเชียร์หน่อยครับก็ฝากพี่น้องชาวกาฬสินธุ์เป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้เสือมิตรเต็มที่ครับนะครับเสือมิตรวันนี้เต็มที่อ้าวมาที่ราชสีห์บ้างสวัสดีครับผมเขาบอกว่ามาเต็มที่เราอ่ะวันนี้มาเต็มไหมน่ะเต็มครับจัดเต็มเหมือนกันเป็นไงบ้างวันนี้ชกพิกัด122ครับเท่ากับเขาเลยครับนะครับผมมาสอบเกินไป 2.7 ครับโอ้โหเยอะกว่าเขาอีกแต่ก็ผ่านไล่เลี่ยกับเขาเลยครับผมโอ้โหน้ำหนักนี้ยังทำได้สบายสบายอันนี้คือปล่อยมาลดเลยมั้งไงก็ฝนตกครับเมื่อวานไม่ได้ทำเลยครับฝนตกเมื่อวานก็พักผ่อนอย่างเดียวครับผมโอ้แสดงว่าวันนี้นี่ตื่นเช้ามาสดใสครับวิ่งเต็มที่เลยครับผมกลางคืนนี้เร่งออกเร่งขึ้นไหมเนี่ยขึ้นครับขึ้นแน่นอนนะครับการฟิตซ้อมเก็บตัวที่ไหนเก็บตัวที่13เหรียญครับเป็นไงบ้างกี่วันกี่เดือนเนี่ยเก็บตัวเนี่ยไปก่อนไปผมก็ซ้อมอยู่ปวอินครับจะไปเก็บตัวอยู่นู่น15วันครับโอ้ก็ก่อนที่จะไป13เหรียญก็ซ้อมอยู่ปวอินอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปเก็บตัวเร่งอีกทีก็ที่13เหรียญครับผมนะครับน้ำหนักนี้ทำเยอะไหมไม่เยอะครับไม่เยอะประมาณกี่โล 3-4 โลโอ้ก็พอๆเขาเลยอันนี้คือต่ำสุดยังยังครับยังคิดว่ากดได้อีกครับกดได้อีกเท่าไหร่121ได้ครับโอ้กดไปอีก1ปอนด์ยังไหวอยู่ครับนะครับผมล่าสุดชกไว้ที่ราชดำเนินครับเจอใครมาครับเจอกับฟ้ามีตาครับฟ้ามีตาวันนั้นเป็นไงเสมอครับเสมออู้ไปเกิดอะไรขึ้นอ่ะวันนั้นอ่ะยก5ผมมาล้ม2ครั้งครับโอ้โหเดี๋ยวนี้นี่ไม่ได้เลยยก5ยกทำการต่อให้เราจะนำไปไกลแค่ไหนล้ม 2-3 ทีหยาบเลยครับนะครับผมอ้าววันนี้ไม่รับแล้วนะครับผมรับเยอะเกินไปไฟนั้นครับเลยกลับมาเสมอเลยครับโอ้โหแล้วไฟนี้เจอมวยบูด้วยครับกลัวไหมเนี่ยไม่กลัวครับหมัดหนักๆต้นๆเนี่ยครับสู้ได้สู้ได้ถ้าการหมัดอยู่ไปปลายอ่ะได้ครับคุมอยู่คุมได้เสียบไหมครับอยู่เลยครับนะครับผมอ้าวฝากคุณน้องแฟนมวยหน่อยคนจังหวัดสารคามครับอายุไหร่แล้วครับ26ครับ26ปีค่าตัวไฟล่าสุด 40,000 ครับอ้าวฝากพี่น้องชาวสารคามช่วยเชียร์หน่อยครับช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอื้อๆเต็มที่ครับโอ้วันนี้ต้องกลับมาเกิดให้ได้ก่อนเสมอนี่เป็นไงชนะน็อกครับชนะน็อกใครมา C
4แควโอ้โห4แควนะครับผมอ่ะคู่นี้โอกาสไม่น้ำน้องก็มีนะครับถ้าใครพลาดใครล่ะใครหลวมนี่เข้ามาเปิดหน้าเปิดตาเสร็จแน่นอนนะครับผมคู่เอกวันนี้น่าสนใจไปปล่อยกิโลครับ59ครึ่งครับ59ครึ่งนะครับอ่ะไปปล่อยกิโลครับ60 60กิโลกรัมคู่เอกวันนี้ต้องติดตามครับศึกบางระจัน